สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินไปอ้ําธรณีโดยแม่หมออ้ําธรรมทาโร่วันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันมาดูกันว่าคนที่เขาเงียบหายไปเนาะที่เขาเงียบไปเนี่ยเขาลืมคุณไปแล้วหรือเปล่าโอ้นะท็อปิกนี้เลยนะสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าคนที่เงียบหายไปเขาลืมคุณไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรที่นิ่งเงียบไปนะอ่ะเดี๋ยววันนี้มีไพ่ให้เลือก3กองแล้วกันนะกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3นะคะอ่ะเดี๋ยวเลือกกันเลยนะกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3หลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานนึกถึงหน้าของคนที่คุณอยากจะคิดถึงเขาเนาะอยากจะรู้เนาะว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยที่นิ่งเงียบหายไปเนี่ยเขาลืมคุณไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรนะจากนั้นค่อยๆลืมตาค่ะแล้วก็เลือกกองไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดใครที่สับสนนะฟังคำนายมากกว่า1ใบได้เลยนะส่วนใครมากกว่า1กองเนาะส่วนใครที่เดียวกองเดียวได้เลยนะใครที่ยังเลือกไม่ได้กดพอสเนาะส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคำนายกันเลยนะเริ่มต้นจากกองที่1ก่อนนะคะมาดูกันว่าที่เขานิ่งเงียบไปเนี่ยเขาลืมคุณไปแล้วหรือเปล่าอ่ะสับสดๆกันค่ะมาดูพลังงานของเขากันว่าที่เขานิ่งเงียบไปเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วเขาลืมคุณไปแล้วหรือเปล่าขอดูพลังงานหน่อยสินะเขาลืมคุณไปแล้วหรือเปล่าโกรธกันหรอคะโกรธกันหรอนะไม่พอใจไม่สบายใจอะไรบางอย่างกันหรือเปล่าทะเลาะเบาะแว้งกันหรือเปล่าถ้าดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยที่เขานิ่งเงียบไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของเขายังไม่ดีแค่นั้นเองเขาแค่ยังรู้สึกไม่โอเคแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาลืมคุณไปจากใจที่เขานิ่งเงียบไปเขาแค่ยังรู้สึกไม่โอเคแต่ไม่ใช่ว่าเขาลืมคุณนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าที่นิ่งเงียบไปเนาะมันมีความรู้สึกไม่สบายใจอยู่มันยังเคลียร์ตัวเองไม่ได้ยังจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้ยังจัดการความรู้สึกของตัวเองไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าเขาลืมคุณไปจากใจแล้วไม่ใช่เลยนะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะที่เขานิ่งเงียบไปต้องบอกเลยว่าเขากำลังเคลียร์หัวจิตหัวใจของตัวเองอยู่หากทะเลาะเบาะแว้งกันงอนกันไม่พอใจกันนะหรือว่ามีการสื่อสารที่ไม่ดีต่อกันในช่วงที่ผ่านมาทะเลาะเบาะแว้งกันมีความไม่เข้าอกเข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างก็แล้วแต่ที่เขานิ่งเงียบไปไม่ใช่ว่าเขาลืมคุณไปจากใจแต่เขาแค่กำลังเคลียร์อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองอยู่กำลังจัดการอารมณ์จัดการความรู้สึกของตัวเองให้ดีอยู่นะคือต้องบอกว่าเขารู้ดีว่าถ้าเกิดว่ามีการพูดคุยกันในช่วงเวลานี้มันอาจจะบานปลายเขาอาจจะเผลอนะหรือว่าพลั้งเผลอพูดอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีไปหรือบางครั้งบางทีถ้าเกิดเราใช้อารมณ์คุยกันในช่วงเวลานี้มันอาจจะยิ่งทำให้ปัญหาบานปลายได้เขาก็เลยเลือกที่จะนิ่งเงียบเพื่อจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้เย็นลงก่อนนะแล้วถ้าเกิดว่าเขาเย็นลงแล้วเนี่ยนะเขาจะติดต่อมาหาคุณไหมขอดูพลังงานหน่อยสิเอาติดต่อสิถ้าเขาเคลียร์อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะต้องบอกเลยว่าเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณแน่นอนนะจะมาด้วยอารมณ์ที่เบิกบานจะมาด้วยอารมณ์ที่มีเมตตาจะมาด้วยอารมณ์ที่เป็นมิตรนะแล้วมันจะทำให้ความสัมพันธ์นะยังดีอยู่เนาะเพราะนั้นแล้วต้องบอกเลยที่เขานิ่งเงียบไปนะไม่ใช่ว่าเขาลืมคุณไปหมดหัวใจเพียงแต่เขากำลังจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองอยู่นะเคลียร์ตัวเองอยู่นะเพื่อที่จะไม่ให้ความสัมพันธ์มันสั่นคลอนหรือบั่นทอนกันไปมากกว่านี้นะหากคุณทะเลาะเบาะแว้งกันหรือว่ามีความไม่เข้าอกเข้าใจกันต้องบอกว่าที่เขานิ่งเงียบไปเขาแค่ไปเคลียร์ตัวเองจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้ดีแค่นั้นเองเนาะแต่เมื่อเขาเคลียร์ตัวเองได้เรียบร้อยแล้วต้องบอกเลยเดี๋ยวเขาก็ทักมาเดี๋ยวเขาก็ติดต่อกลับมาคุณเองเนาะโอเคโอเคนะเริ่มต้นก็ดูดีนะดูดีทีนี้มาดูกล่องที่2กันบ้างนะคะมาดูกันว่าที่เขานิ่งเงียบไปเนี่ยนะที่เขานิ่งเงียบไปเนี่ยเขาลืมคุณไปแล้วหรือเปล่าขอดูพลังงานหน่อยนะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณทำไมเขาถึงนิ่งเงียบไปเขาลืมคุณไปแล้วหรือเปล่าเฮ้ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่ายังไม่ลืมนะจ๊ะที่นิ่งเงียบไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาไม่ได้ลืมคุณเขายังคิดถึงคุณอยู่ยังรักคุณอยู่ยังนึกถึงคุณอยู่และที่เขานิ่งเงียบไปนิ่งเงียบไปเพราะอะไรขอดูพลังงานหน่อยสิดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่า
เขาแอบหึงหวงคุณอยู่เหมือนกันนะเขาแอบหวงแอบหึงแอบห่วงคุณอยู่นะไอ้ที่นิ่งเงียบไปมีโอกาสว่าอาจจะเป็นอารมณ์น้อยอกน้อยใจอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะหรือเป็นไปได้ว่าคุณก็นิ่งเขาก็เลยนิ่งคุณก็เงียบเขาก็เลยเงียบนะอาจจะเป็นในลักษณะนี้นะแต่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยยังไม่ได้ลืมคุณนะยังรักคุณอยู่เหมือนเดิมค่ะเนาะดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยขิงก็ราค่ะก็แรงเนาะนะคะแสดงว่าทะเลาะเบาแหวงอะไรบางสิ่งบางอย่างกันคุณนิ่งเขาก็เลยนิ่งคุณเงียบเขาก็เลยเงียบเพราะเขาไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงอยู่เพราะไม่รู้ว่าคุณน่ะรู้สึกอย่างไรอยู่นะไม่อยากทักไปหาคุณแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่คุยด้วยอ่ะเขาก็เสียฟอร์มไงมันก็จะยิ่งบานไปความรู้สึกก็ยิ่งบั่นทอนไอ้ที่เขาเงียบไปเพราะคุณก็เงียบเหมือนกันนะไอ้ที่เขานิ่งไปเพราะว่าคุณก็นิ่งเหมือนกันเขาก็ไม่รู้ว่าคุณจะเอายังไงนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ที่เขานิ่งเงียบไปเขาไม่ได้ลืมคุณไปจากใจนะเขาแค่ไม่มั่นใจว่าคุณเปิดรับและพร้อมที่จะคุยกับเขาแล้วหรือยังแต่ถ้าถามว่าเขายังรักยังรู้สึกดีๆกับคุณอยู่ไหมยังรักอยู่ยังคิดถึงอยู่ยังห่วงอยู่แล้วก็ยังอยากกลับมาคุยกับคุณด้วยอยากเคลียร์ด้วยแต่แค่ไม่มั่นใจว่าอารมณ์ของคุณน่ะตอนเนี้ยมันดีหรือยังพร้อมที่จะคุยกันหรือยังพร้อมที่จะปรับความเข้าใจหรือจูนกันหรือยังเนาะถ้าดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะที่นิ่งเงียบไปแค่ไม่แน่ใจว่าคุณพร้อมที่จะปรับความเข้าใจกันแล้วหรือยังแต่เขายังไม่ได้ลืมคุณไปจากใจนะเขายังรักคุณอยู่ค่ะเนาะอ่ะมากองสุดท้ายแล้วนะคะกองสุดท้ายแล้วมาดูกันว่าที่เขานิ่งเงียบไปนะเขาลืมคุณไปหมดใจแล้วหรือเปล่าเขาลืมคุณไปแล้วหรอนะไอ้ที่นิ่งเงียบไปเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณนะมันเกิดอะไรขึ้นนะถึงได้นิ่งเงียบไปขอดูพลังงานหน่อยสิอ่ะเฮ้ยถ้าดูจากพลังงานตรงนี้ถ้าถามว่าที่เขานิ่งเงียบไปต้องบอกเลยเขาไม่อยากตกหลุมรักคุณไปมากกว่านี้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยไอ้ที่เขานิ่งเงียบไปอ่ะต้องบอกเลยว่าเขาอ่ะมีความหลงรักหลงใหลคลั่งไคล้ในตัวคุณมากแล้วก็ไม่อยากที่จะหลงรักคุณมากกว่านี้ไม่อยากจะตกหลุมรักคุณไปมากกว่านี้นะเขารักคุณจนใจเจ็บไปหมดแล้วนะดูจากพลังงานตรงนี้เขามีความหลงมีความรักมีความรักมีความหลงในตัวคุณมากๆและที่เขานิ่งเงียบไปบ้างเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาไม่อยากจะหลงรักคุณไปมากกว่านี้หรือว่าเขาเรียกว่าคลั่งรักคุณไปมากกว่านี้ไม่อยากที่จะแสดงออกมากไปพยายามกดทับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองพยายามมีระยะบ้างนะพยายามมีฟอร์มบ้างเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่นิ่งเงียบนะต้องบอกเลยการแสดงของเขามันจะมากมายมันจะทำให้คุณรู้เลยว่าเขาข้างรักคุณมากนะเขาไม่อยากจะให้ไม่อยากจะแสดงออกเยอะนะไม่อยากจะทำอะไรให้มันมากมายจนเกินไปจนน่าเกลียดนะเขาก็เลยนิ่งเงียบไปบ้างนะให้มีอารมณ์แบบคิดถึงกันบ้างนะฮะให้คุณรู้สึกว่าคิดถึงเขาบ้างนะเพราะว่าเขาไม่อยากจะทำให้ไม่อยากจะทำให้ตัวเองอะตกหลุมรักหรือคลั่งรักคุณไปมากกว่านี้ความรู้สึกของเขานะที่มีต่อคุณต้องบอกเลยเนาะที่นิ่งเงียบไปคือพยายามทำใจแข็งคิดถึงแล้วก็มีแรงดึงดูดหนักมากมีความรู้สึกดีๆกับคุณหนักมากคิดถึงห่วงใยโหยหานะหนักมากเลยทีเดียวนะที่นิ่งเงียบไปเพราะพยายามทำใจแข็งพยายามไม่ให้แสดงอะไรออกมาเยอะไปมากกว่านี้ไม่อยากตกหลุมรักคุณรุนแรงไปมากกว่านี้แล้วนะเพราะกลัวว่าจะแสดงออกอะไรบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปนะดูจากพลังงานตรงนี้ที่นิ่งเงียบไปต้องบอกเลยไม่อยากรักคุณไปมากกว่านี้แล้วอะไม่อยากแบบกลัวว่าตัวเองจะหัวปักหัวปั๊มมากเกินไปข้างรักหนักมากเกินไปเลยต้องพยายามหักห้ามใจนะมีสเปซบ้างเว้นระยะบ้างที่นิ่งเงียบไปไม่ใช่ว่าเขาลืมคุณไปแต่ต้องบอกเลยเขากำลังพยายามหักห้ามใจไม่ให้หลงรักคุณหนักไปมากกว่านี้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยไอ้ที่นิ่งเงียบไปจัดการตัวเองนะคะล้วนๆเลยเพราะว่ารู้ตัวดีว่าตอนนี้หลงรักคุณหนักมากข้างรักคุณหนักมากแล้วไม่อยากจะเป็นอะไรแบบมากกว่านี้แล้วนะรู้สึกตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วนะนึกถึงแต่คุณคิดถึงแต่คุณโหยหาแต่คุณนะไอ้ที่นิ่งเงียบไปเนี่ยพยายามไว้เชิงนะวางฟอร์มนะเพื่อไม่ให้ดูข้างรักมากจนเกินไปจนเกินงามนะ
แล้วก็ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีคุณในหัวใจหรือลืมคุณไปแล้วไม่ใช่เลยทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงคุณอยู่เลยแอบตามส่องแอบตามเช็คคุณอยู่ทุกช่องทางนี่แหละเพียงแต่ว่าพยายามหรือควบคุมนะหรือว่าจัดพยายามแบบบังคับใจตัวเองให้นิ่งบ้างเงียบบ้างอย่าแสดงออกให้มันอึกระทึกคึกโครมมากนักนะเพื่อไม่ให้มันอาการมันแบบไม่งั้นจะเก็บอาการไม่อยู่เก็บอาการไว้ไม่ค่อยอยู่นะเออนะมันจะมีอาการออกมาให้คุณได้รับรู้ว่าเขาเนี่ยข้างรักคุณหนักเหลือเกินอะไรทำนองนั้นเนาะไม่อยากจะที่นิ่งเงียบไปก็คือต้องบอกเลยว่าไม่อยากจะข้างรักคุณหนักไปมากกว่านี้แล้วไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วทุกวันนี้เนาะโอเคโอเคใครรักคนไหนอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะนะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดดิ่งกริ๊งๆกด See First ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการนำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้และก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย